โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yamatam Channel นะครับและนี่ก็คือเกม Spin Toy วันนี้เรามาเป็นกองทัพเลยนะฮะมีทั้งรถถังรถอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกองทัพนะครับทั้งนั้นเลยนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยพวกว่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องถอยหลังไปสิถอยไป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 แวบถอยไปเพื่ออันล็อกครับนะแล้วเราก็วิ่งไปต่อวู้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ยิงปืนได้ด้วยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ยิงปืนได้ด้วยอ่ะวู้ยิงปืนได้ด้วยครับนี่แต่มีแต่เสียงนะยิงปืนได้นะครับแต่ว่ามีแต่เสียงครับถ้าเราเปิดดิฟล็อกแล้วเราจะเลี้ยวไม่ได้นะครับเพราะนั้นปิดดิฟล็อกไปเลยนี่ไปกันเลยนี่ครับรถถังเรานี่สุดยอดนี่ขึ้นชื่อว่ารถถังนี่ผมว่ามันต้องแรงสุดๆนะครับแต่ดูเหมือนมันจะพังยังไงก็ไม่รู้นะนี่ครับเสียงเครื่องนี่สุดยอดเลยฮะแต่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่วะเนาะออปชั่นเซตติ้งแล้วออดิโอซาวด์เลเวลแอพพลายไปต่อนี่รถถังแล้วครับวันนี้เรามาเป็นกองทัพครับยิงดีแต่เสียงปืนอันนี้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่เลย นี่เรามาเป็นกองทัพไม่มีทางไหนที่รถถังเราไปไม่ได้หรอกนะยกเว้นทางที่ไปไม่ได้เอ้ามึงจะพูดทำไมวะงั้นแล้วจะพูดทำไมวะนี่รถถังเราก็มีหลายแบบนะครับนี่เดี๋ยวดูตรงแอดวานซ์นี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างนี่เราสามารถปรับหมุนกล้องได้นะครับนี่ปรับได้ให้มันขึ้นให้มันลงได้ครับอุ้ยเจ๋งใช้ได้แล้วอันนี้คืออะไรเลยแมชชีนกันได้เดี๋ยวปิดอันนี้ไปนี่หมุนได้เหมือนกันครับผมปืนกลก็สามารถหมุนได้นะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่เราหมุนอย่างนี้ได้เลยนี่ฮ่าเฮ้ยเจ๋งสุดยอดรถคันนี้เจ๋งดีต่อไปเอาคันอื่นมาบ้างครับ T80 ครับผมรู้สึกว่าจะแต่งอะไรไม่ได้เลยครับสตาร์ทเครื่องครับคันนี้เหมือนเสียงเครื่องจะแรงเดี๋ยวก่อนสังเกตที่ตีนตะขาบจะไม่หมุนนะครับจะไม่ขยับเลยฮะแต่ว่ามันวิ่งไปได้นะตีนตะขาบไม่ขยับนะแต่ว่ารถถังเราสามารถวิ่งไปได้นะครับในแอดวานซ์ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับคันนี้ออปชั่นไม่มีคันนี้ออปชั่นไม่มีครับแล้วก็ชิบหายแล้วไงไอ้ขึ้นดิขึ้นไปโหขึ้นเนินไม่ไหวครับขึ้นเนินไม่ไหวครับเอาแล้วขึ้นเนินไม่ไหวเอาเป็นเกียร์หนึ่งธรรมดาครับยาวๆไปแล้วกันไหวไหมได้อยู่นะนี่รถถังเราที่สุดยอดอยู่แล้ววันนี้เรามาเป็นกองทัพครับนะฮะเย้มาได้ว่ะมาได้แต่ว่าช้ามากครับนะฮะ
สังเกตที่ดินตะขาบแบบไม่ขยับเลยนะฮะแล้วก็ออปชันไม่มีว่ะเอ้ยรถถังคันนี้จะสู้เขาไหวไหมเนี่ยออปชันไม่มีเลยครับหมุนปืนไม่ได้ หมุนปืนไม่ได้นะครับเออคันนี้แย่กว่าเขาเลยนะครับสายเคหนึ่งวิ่งยาวๆแล้วกันนะรู้สึกว่าถ้าเราปิดดิฟล็อกปุ๊บรถเราไปยากครับเอ้ยอย่าไปพวกอย่าไปโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเอาคันอื่นมาเล่นบ้างคันนี้ครับคันนี้จะเป็นประมาณว่าเป็นรถที่เอาไว้ขนส่งคนแล้วก็รถถังก็สามารถขนส่งได้นะครับสตาร์ทเครื่องก่อนเลยดูออปชันของเขาซะก่อนนะครับอันนี้คืออะไรวะนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นนะครับนี่โคตรเท่อันนี้คืออะไรวะไม่รู้เอออะไรก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นนะครับเนี่ยรถถังข้างล่างเราเนี่ยอุ้ยรู้สึกว่าขยับถอยหลังไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดินหน้าไปข้างล่างแล้วกันนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการเอารถถังขึ้นนะครับว่าผมละไม่ชอบมุมกล้องเกมนี้เลยว่ะรถถังเราคันไหนวะไม่ใช่นี่คันนี้รถถังเราครับนี่โอ้โหตีนตะขาบก็โหดมากฮะวิ่งยังไงของผมวะเนี่ยแค่กลับรถก็รู้สึกว่ายากแล้วนะครับผมว่าเอาคันนี้ขยับก่อนดีกว่าเอาละขยับหน่อยเอาแล้วเอาแล้วจะคว่ำปะเนี่ยจะคว่ำปะเนี่ยต่อไปก็เอาคันนี้ขึ้นไปครับรถถังเรานะรู้สึกคันนี้จะวิ่งโหดไปครับทางเทิงนี่แบบว่าโอ้ใจเย็นเลี้ยว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 เย็นค่อยไปเอาละครับขึ้นเรียบร้อยแล้วฮะสุดยอดอ้าวรถเรือขนาดวะเนี่ยเอาละไปกันต่อพวกเดี๋ยวผมขอปิดท้ายก่อนนะครับปิดท้ายปิดท้ายครับแวบเรามาเป็นกองทัพวันนี้นะฮะไปเลยยาวไปไหวไหมเนี่ยขึ้นไหวไหมเนี่ยโอเกียร์4แล้วครับไปยาวไปเกียร์4แล้วโอ้ยมือไปโดนปุ่มเกียร์ครับเมื่อกี้มันก็อุตส่าห์วิ่งดีๆแล้วเราก็ไปกดอีกเปิดดิฟล็อกด้วยครับเอาไงเนี่ยขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ครับเรามาเป็นกองทัพบอกแล้วมันคงจะหนักรถถังข้างหลังด้วยแหละมันก็เลยมาลำบากนิดนึงนะรู้สึกว่ารถถังข้างหลังจะร่วงแล้วนี่ถ้าเราลืมปิดท้ายรับรองนะเละแน่นอนนะ
อย่าไปพี่น้องอย่าไปโอ้โห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 จริงๆมันน่าจะไปลองวิ่งในน้ำนะรถคันนี้อู้เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นต้องดิฟล็อกครับงั้นไปไม่ไหวอย่าไปอย่าไปยอดอ่ะเดี๋ยวเราจะขนไปไหนดีอ่ะรู้จักลูกการแล้วขนไปลงน้ำตรงนู้นเลยดีกว่าครับนะฮะเอาไปทิ้งไอ้รถถังคันนี้มันวิ่งไม่ดีไงเอาไปทิ้งแม่งเลยตายยาวไปผมจะให้ท่านผู้ชมเดานะครับว่าผมจะรอดจากการดิ่งพระสุธานี้หรือเปล่าโอ้รอดนะฮะแต่ว่าขยับถอยหลังไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับรถทางเรียบร้อยนะครับผมเยี่ยมยอดจริงๆนะฮะต่อไปเราคันอื่นมาเล่นกันบ้างอันนี้จะเป็นรถถังแบบล้อธรรมดานะครับเหมือนล้อรถเราเลยเนี่ยแต่งอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูสิอุ้ยแต่งได้ครับผมแต่งได้ครับแต่งได้อันนี้อุปกรณ์นะฮะสามารถใส่เพิ่มได้โอ้สามารถใส่ทหารเข้าไปได้ด้วยครับมียางก็อะไรอีกอันนี้อะไรไม่รู้สุกยางมีหลายแบบนะครับเอาไทย3แล้วกันไปกันเลยออปชั่นมีอะไรให้เลือกเล่นมากมายนะครับอันนี้อะไรเอ่ยโอ้มีปืนเล็กนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับเอาไว้เป็นอาวุธตอบโต้ทางอากาศนะฮะตาข้างซ้ายข้างขวาอันนี้คืออะไรวะอะไรก็ไม่รู้ครับไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเอาว่าเอาเป็นว่าเราเอารถเราไปวิ่งกันดีกว่าผมใช้จอยเล่นดีกว่านี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทหารเรามันทำไมนิ่งจังวะทหารเรามันนิ่งผิดปกติแล้วต้องใช้ระบบออวิวแล้วครับไปยับไปขับเคลื่อนทุกล้อนะครับออวิวดูไอ้นั่นมันทำทางได้หมดเลยไอ้รถขนรถถังอะทำทางเละหมดเลยครับไปพี่น้องอย่าไปเย้เล่นเกมนี้แล้วนึกถึงเกมไอ้รถพ่วงยูโรทักเลยครับนะเข้าใจแล้วว่ามันมีหลายเกียร์ทำไมนะโอ้โหขึ้นใหม่ไหมเนี่ยขึ้นไหวไหมเพื่อนฝูงเดี๋ยวผมจะไปลงน้ำนะครับคันนี้ที่ผมเลือกแมปนี้ก็เพราะว่ามันสามารถเลือกรถลงได้หลายคันนะครับซึ่งมันมีหลายคันด้วยแหละผมก็เลยเอาแมปนี้แล้วกันไปเลยอย่าไปอย่าไปครับพี่น้องขึ้นไหวไหมคือถ้าของจริงวิ่งแบบนี้นี่ผมว่าโดนยิงตายห่าไปหมดแล้วนะครับน่าจะโดนมดระบงระเบิดลงหัวไปเรียบร้อยแล้วนะเยี่ยมรู้สึกว่าเราต้องวนมาทางนี้ครับนี่ลงเขาโหซิ่งมากครับถ้าเป็นของจริงทหารนี่ผมว่าตกรถไปแล้วทหารตกรถไปเรียบร้อยครับไม่น่ารอดนะฮะอายป้ายยาป้ายยาป้ายรู้สึกว่ารถถังมันมี4เกียร์นะครับ4เกียร์ก็แรงได้นะฮะโหไปเล่นยูโรทัก20เท่าไหร่วะ22เกียร์โคตรเยอะเลยเอ้ายังไงเนี่ยขึ้นไม่ไหวเหรอใส่ต้องใช้ตัวช่วยนะครับนี่ครับต้องใช้ตัวช่วยครับ
รามีตัวช่วยครับนี่ภาพมีตัวช่วยเรามีตัวช่วยดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนี่โอ้เจ๋งว่ะเกมนี้นะแต่ตอนที่ผมเล่นแรกๆผมไม่รู้ไงว่ามันมีสลิงพอรถจมปุ๊บผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเอาแล้วไงเริ่มติดแล้วรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วขึ้นเนินตรงนี้ไม่ไหวนะครับก็ปลดมันเลยไม่ต้องขึ้นมันละยะหูเอาคันอื่นมาเล่นดีกว่านี่คันนี้กันบ้างครับคันนี้จะเป็นรถพ่วงนะฮะเอาไว้แบบขนน้ำมันอย่างนี้หรือเปล่าติดแล้วหูล้อใหญ่มากครับสุดยอดเลยคันนี้โอ้แต่งได้เยอะมากครับผมสามารถใส่อะไรได้มากมายนะครับโอ้โหจะพ่วงอะไรเยอะขนาดนี้นะพี่เอ้ยโอ้โหใส่พ่วงมาแบบเยอะมากครับนี่เราสามารถเปลี่ยนล้อได้ด้วยนะเย้ไปกันเลยเปิด All Wheel Drift Lock ด้วยอ่ะเอาละครับโอ้ยังก็เล่นยูโรทัคซิมูเลเตอร์อยู่เลยนะค่อยลงพี่ค่อยๆลงใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะขนของนะครับจากตรงนี้นะฮะนี่เลยตามนี้เออแล้วทำไมเราไม่วิ่งทางนี้วะทางนี้มันคดโค้งคดเคี้ยวครับทำไมเราไม่วิ่งทางนี้ล่ะไม่เป็นไรไหนๆเราก็ลงมาแล้วครับพูดง่ายๆคือก็วิ่งวิ่งตามทางแล้วกันนะไปโอ้โห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 ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวของจะพังซะก่อนมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหขนมาได้ไงวะหน้าสองพ่วงเลยครับคือรถต้องแรงมากจริงๆถึงจะมาได้โอเคหนึ่งแล้วไงครับไหวไหมครับรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับเฮ้ยขยับได้แล้วไหวว่าเอออย่าดูถูกรถเรานะครับรถเรานี่สุดยอดมากฮะในการสงครามนี่ต้องพึ่งรถคันนี้เลยนะแรงจริงโอ้ทางเราก็โหดจริงครับค่อยวิ่งมาแล้วกันค่อยวิ่งมาครับนี่มาแล้วโอ้ยติดครับติดใครว่าติดใครว่าติดไม่ติดนะฮะโอ้โหยังมาได้อยู่ครับตอนนี้กำลังขนเสบียงแล้วก็ขนอาวุธไปนะฮะโอ้โหถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ที่รู้ๆรถคันนี้แรงโคตรนะครับแน่นอนจริงครับแล้วเข้าเกียร์หนึ่งอย่างเดียวพอแล้วกันเราเน้นวิ่งดีๆก่อนผมว่าตรงนี้ก็น่าจะไหวนะเพราะว่ามันก็ชันน้อยกว่าตรงเมื่อกี้แหละไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพ่วงหลุดปะเนี่ยพ่วงจะหลุดปะเนี่ยไม่หลุดว่ะไม่หลุดรู้ว่าพ่วงจะหลุดซะแล้วนะครับเย้โอ้โหทางลูกพี่เอ้ยทางโหดมากพ่วงมันจะร่วงลงไปเปล่าเนี่ยวันนี้มันเหมือนเป็นรถคลายแม็กเลยนะครับยอดเราต้องตีโค้งกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเผื่อให้พ่วงเลี้ยวด้วยนะครับ
โหสุดยอดอ่ะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบลังการการสร้างนะฮะโอ้แน่นอนครับไม่ต้องรีบครับเราเน้นให้มันถึงชัวร์แล้วกันถึงเร็วไม่กลัวครับกลัวไม่ถึงนะถึงช้าดีกว่าชัวร์กว่านี่ครับผมปรับให้มันวิ่งออโต้แล้วกันคนนี้3แล้วจะ4แล้วอ้าวมาขึ้นเนินฟืดขึ้นเนินแบบนี้ใช้เกียร์4นะฮะวิ่งตามทางไปเรื่อยครับตอนนี้เวลา2ทุ่มแล้วนะแต่แดดยังเปรี้ยงๆอยู่เลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นว้าวอ้าวอ้าวอ้าวแต่เย็นเดี๋ยวพ่วงหลุดโอ้โหลงเนินแรงมากนะเมื่อกี้ลงเนินแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะกลัวรถมันจะพังครับแล้วก็กลัวรถคว่ำด้วยถ้ามันคว่ำขึ้นมานี่งานเข้านะครับรู้สึกว่าผมจะต้องเปลี่ยนเวลาแล้วล่ะน้ำมันยุบไหมมันยุบว่ะอ้าวเวรกรรมน้ำมันหมดน้ำมันหมดครับเราก็ลืมมาถังน้ำมันมาเนาะเอาแล้วไงแล้วเราจะเอารถคันไหนมาเติมน้ำมันให้เลยเนี่ยที80ได้ไหมที80แต่งไม่ได้คันนี้ก็อย่าหวังพึ่งมันเลยโหแล้วเราจะเอารถคันไหนมาเติมน้ำมันให้มันนะเนี่ยคันนี้ไหวป่าวะคันนี้มีแต่รีแพร์ครับโอ้โหจบข่าวครับผมน้ำมันหมดเราอุตส่าห์วิ่งมาตั้งนานนะครับคือผมกะเปลี่ยนเวลาผมก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะหมดลืมไอ้นี้รถไว้ลืมดับเครื่องรถไว้นะครับโอ้โหเซ็งเป็ดเลยโอ้เพิ่งถึงตรงนี้แล้วก็จะถึงตรงนู้นดิอีกนานเลยนะครับไม่เป็นไรอ่ะมันกลับมาบ้านดีกว่างั้นน่ะถอดออกให้หมดดูซิใส่อย่างอื่นได้ไหมนี่ไงใส่ถังน้ำมันได้เยี่ยมใส่อะไรดีกะใส่อะไรก็ไม่รู้ครับนะจริงก็ถังน้ำมันออกดีกว่ามั้งใส่เป็นอะไรดีนี่ไงถังน้ำมันเราจะต้องใส่อะไรก่อนวะว่าถังน้ำมันเมื่อกี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นขนส่งน้ำมันแล้วกันนะครับนี่ไงเขาต้องการอะไร MT 10 70 MT 10 70 Hector จากนั้นเราก็อันไหนวะนี่เจ๊ yeah, เปลี่ยนมาขนส่งน้ำมันแล้วกันมันละคราวนี้ไปยาวไปครับตอนที่ผมจะขับแบบซิ่งสุดๆแล้วไม่สนใจอะไรแล้วนี่โอ้โหโอ้โหถ้าไปทางร้านด้านนี้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่วิ่งอีกทางล่ะใช่ปะมันมีให้เราวิ่งอีกทางนึงอ่ะเราก็วิ่งอีกทางดิเราวิ่งอีกทางนึงเลยครับกลับรถนี่ไงเรายังไม่เคยมาทางนี้เลย
มาทางนี้บ้างดีกว่าอุ้ยจอยสั่นกรึก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 เลยครับไปเลยพวกนี่ซิ่งแล้วพงซิ่งนะพงซิ่งเอาเอาเอารู้สึกว่าทางตรงนี้จะโหดพอสมควรนะฮะโหสุดยอดเลยครับทางตรงนี้นี่แบบตะปุ่มตะป่ำครับไม่มีคำว่าเรียบนะเราก็ขับยาไปนะครับผมนี่ยาไปยาไปนี่เราเน้นช้าๆชัวร์นะครับยาไปครับยาไปครับนี่รถโคตรแรงนะบอกเลยอยากลองได้ขับสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตรู้สึกว่าจะติดแล้วครับคือตรงนี้มันเหมือนเป็นดินแข็งอ่ะเหมือนเป็นหินเลยแหละก็เลยทำให้รถติดนะครับล้อมันฟรีอ่ะล้อมันไม่เสียตังค์เฮ้ยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวผมก็ไม่ไหวกับมุมกล้องเหมือนกันนะต่อตรงนี้ครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับยาวมายาวมาโอ้ยผมเบื่อมุมกล้องเกมนี้จังเลยโอเคดึงเบรกมือจากนั้นก็ต่อจุดใหม่ครับเนี่ยขึ้นใหม่เปล่าก็ใช้เชือกดึงครับสลิงดึงครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่ามาอย่ามาครับโอ้โหแน่นอนนะนึกว่าจะมาไม่ไหวซะแล้วเราโอ้โหเดี๋ยวค่อยลงเพื่อนค่อยๆลงเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ฟาดพักสี่เลยครับรถขนน้ำมันพลิกคว่ำนะครับโอ้แน่นอนนะบอกเลยนะรถถังนี้ยังวิ่งไม่มันเท่าคันนี้อย่าไป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 โอ้โหรู้สึกถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มติดอีกแล้วนะเริ่มขึ้นไม่ไหวครับโอ้ติดว่ะไม่ไหวจริงๆครับต้องใช้ต้นไม้ดึงต้องกอดต้นไม้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเย็นๆเอาแล้วไงกูเอาแล้วครับงานเข้าครับรถพลิกคว่ำนะครับไม่ใช่รถพลิกคว่ำรถน้ำมันคว่ำรถน้ำมันพลิกคว่ำรถพลิกน้ำมันคว่ำโอ้ยรถคว่ำครับรถหงายนะโอ้โหเรียบร้อยฮะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเราจะปลดนี่ครับปังเอาเป็นว่าผมยกเลิกการขนส่งไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกองทัพต้องการอะไรก็ให้มันขนกันไปเอาเองแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช้เวลาขนนานพอสมควรเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again บ๊ายบาย